เสด็จพ้นนครปาวาองค์พระศาสดาเกิดกระหายน้ำเกินจะทนจึงแวะพักร่มไม้ไพรสนพระสอแห้งปนบอกพระอานนท์ตักน้ำมาให้พระอานนท์กราบทูลพระพักวันเกวียน500เล่มนั้นเพิ่งผ่านแม่น้ำไปใหม่ๆน้ำมีน้อยพลอยขุ่นเกินไปไม่เหมาะที่พระทรงชัยจะเสวยเลยแม้แต่อย่างใดเบื้องหน้านั้นไม่นานนับจากตรงนี้กับผู้ทานนาทีแม่น้ำที่เย็นใสจากได้เสวยชดเชยดับความกระหายทรงพระวรกายให้เย็นเป็นสุขสำราญอานนท์เอ๋ยอย่าเลยรีรอตักน้ำมาเถิดน้องอย่ารออะไรเลยนานเรากระหายใครดื่มโดยพลันรีบไปอย่าช้าเนิ่นนานณทานที่เกวียนผ่านไปสามย้ำอยู่ตั้งสามครั้งพระอานนท์ฟังดังนั้นจึงรีบโดยวายนำบาตรไปถึงแม่น้ำแล้วจึงประจักษ์ใจน้ำกลับเย็นใสให้เห็นเป็นอัศจรรย์พระอานนท์เทระเจ้าจึงนำน้ำไปลางนึกในใจพุทธานุภาพนี้แสนอนันต์แล้วนำน้ำถวายพระภาควันให้ทรงเสวยโดยพลันนั้นตามพุทธาประสงค์เป็นบุตรของมัลลกษัตริย์ผู้ศีนาราจรมาผ่านป่าดงพบพุทธองค์ทรงประทับอยู่ร่มไม้จึงเข้าไปน้อมถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่เหมาะสมในพระบรมพระโพธิญาณเมื่อนั้นองค์พระศาสดาทรงเมตตาเทศนาเพื่อเสริมศรัทธาซึ่งพระธรรมสันติวิหารภุกขุสานั้นฟังทันแล้วยิ่งเลื่อมใสจึงน้อมถวายผ้าสิ่ง
ี่วันหนึ่งผู้งามเฉิดฉันพระภาควันรับไว้หนึ่งผืนอีกหนึ่งผืนนั้นให้ไปถวายท่านพระอานนท นนำผ้านั้นไปถวายพระโทศพลพระองค์ทรงนุ่งและห่มใต้ร่มไพรสนบัดนั้นพระโทศพลผ่องใสจนพระอานนท์ประหลาดใจจึงได้กราบทูลตามที่เห็นเป็นไปว่าพระวรกายแห่งองค์พระศาสดาชนัยผ่องใสไม่ลดลาแม้สู่วัยชราและโรคามากล้ำกรายพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมดาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ทรงได้วันตรัสรู้และปรินิพพานนั้นยิ่งเฉิดฉายผุดผาดอัมพายเหมือนฟ้าอุทัยไขแสงแพร่ผ่านเลยลับลาผลผ่านเป็นแค่แลตรการเราจะเข้าสู่ปรินิพพานต้นรังทั้งคู่นั้นในสาลวโนทยานกุสินารานั้นเป็นแน่นอนพระพุทธองค์ทรงตรัสดังนั้นแล้วก็เสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปจนถึงแม่น้ำกะกูธานทีเสด็จสงลงสำราญตามพุทธอัจฉยาสัยแล้วเสด็จขึ้นมาประทับยังร่มไม้ใกล้สายธารพอบรรเทาความเหนื่อยล้าแล้วจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วอาจจะมีคนกล่าวโทษถึงนายจุนทะว่าเพราะอาหารบิณฑบาตที่เขาถวายแก่เรานั้นเป็นพิษเมื่อเราเสวยแล้วจึงต้องดับขันปรินิพพานหรือนายจุนทะ
อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจไปเองว่าเป็นเพราะอาหารของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรินิพพานดังนี้อานนท์เธอจงได้ทำความสบายใจให้เกิดแก่นายจุนทะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญบิณฑบาตทานอันมีอนิสงส์มากเสมอกันสองครั้งคือครั้งแรกตถาคตเสวยบิณฑบาตทานของนางสุชาดาแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงซึ่งสอุปาทิเสสะปรินิพานคือการดับสูญของกองกิเลสทั้งหลายและครั้งที่สองเมื่อตถาคตได้เสวยบิณฑบาตทานของนายจุนทะแล้วก็ถึงซึ่งอนุปาทิเสสะปรินิพานคือการดับสูญของขันห้าด้วยนิพพานธาตุบิณฑบาตทั้งสองนี้มีปรินิพานเสมอกันด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงตรัสว่าเป็นทานอันมีผลมากมีอนิสงส์มากที่สุดกว่าบิณฑบาตทานทั้งหลายอานนท์เธอจงได้อธิบายให้เขาได้เข้าใจดังที่เราได้ตรัสไว้นี้เถอะ